อยากรู้ไหมครับว่าผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเขาจะมีเลขอะไรกันนะอยากรู้ครับอย่าพลาด EP นี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามาดูเบอร์แล้วเนี่ยคนที่มีโอกาสเจ้าชู้อย่ามองว่าเขาเจ้าชู้ทุกคนนะแต่เพราะว่าเลขแบบเนี้ยมันมีอิทธิพลนะครับเช่น0660-0220เนี่ยมักจะเป็นเลขที่มีโอกาสที่จะเกิดมือที่3ลักซ้อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะเจาะลึกดูให้มันลึกซึ้งกว่านั้นเนี่ย6886ครับ88ครับ8448ครับหากมีเลขกลุ่มเหล่านี้อยู่ในเบอร์คนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสเจ้าชู้ได้สูงเพราะว่ามันก็หมายถึงในเรื่องของไปที่อัคโคจรแล้วค่อนข้างที่จะคล่องค่อนข้างที่มีความสุขนะครับหรือว่าเป็นคนที่ดื่มเหล้าเก่งก็ได้นะครับเล่นการพนันเก่งก็ได้เป็นคนรักสนุกนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจึงมีอิทธิพลหรือสังเกตอีกวิธีง่ายๆคือเบอร์ใครครับใน7ตัวท้ายมีเลข8เบิ้ลๆหลายๆตัวมีเลข8 3ตัว4ตัวก็ยิ่งส่งอิทธิพลว่าเขาเนี่ยมีนิสัยชอบเที่ยวรักสนุกนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสเจ้าชู้ได้ง่ายครับแต่แน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าคนมีเลข8เยอะจะเจ้าชู้นะเพราะว่ามันก็แปลในเรื่องของใจใหญ่ใจนักเลงครับชอบช่วยเหลือผู้คนมีเพื่อนฝูงเยอะนะครับเป็นคนที่ค้าข้ามชาติเล่ห์เหลี่ยมดีอะไรเหล่านี้ก็แปลได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าคนคนนั้นเจ้าชู้หรือเปล่านะครับสงสัยก็ลองคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับหรือว่าเข้าไปดูทำนายฟรีได้เลยครับที่เว็บไซต์ decoder159.com ครับตลาดเบอร์มงคลศาสตร์อาจารย์นิติกิจครับ